ณดินแดนแห่งนี้ที่เราอยู่กันคือพระราชวังจันทร์หรือถิ่นกำเนิดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชวังจันทร์ถือได้มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสถานที่ประสูติและพระองค์ก็ทรงประทับอยู่ที่นี่เป็นเวลาถึง9ปีช่วงเวลาแห่งการหล่อหลอมภูมิปัญญาองค์ความรู้ต่างๆได้ก่อเกิดที่พระราชวังจันทร์เมื่อภายหลังจากทรงเสด็จไปอยู่ที่หงสาวดีแล้วเมื่ออายุ19ปีเมื่อทรงกลับเข้ามาก็มาเป็นอุปราชอยู่ที่พระราชวังจันทร์อีกเช่นเดียวกันจนถึงในเวลาต่อมาความสนใจที่เราอยากรู้ว่าพระราชวังจันทร์เกิดขึ้นได้อย่างไรพระราชวังจันทร์เป็นที่รับรู้รับทราบกันมาตลอดแต่ไม่มีใครรู้ว่าบริเวณนี้อยู่ที่ตรงไหนเหตุการณ์การค้นพบพระราชวังจันทร์ปรากฏตั้งแต่1ในบันทึกของสมัยรัชกาลที่5ที่เล่าเรื่องราวว่ามีการจัดวางสำรวจที่อยู่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชวังจันทร์เป็นสถานที่ที่รับรู้อยู่ในความทรงจำทางประวัติศาสตร์ของคนพิษณุโลกและคนในประเทศไทยแต่บริเวณขนาดที่ตั้งและรูปทรงของอาคารต่างๆเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบได้เราเจอบันทึกเก่าสุดก็คือบันทึกในสมัยรัชกาลที่5ได้กล่าวถึงวังจันทร์ว่าบริเวณวังจันทร์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านน่าจะสร้างจากอาคารไม้ถึงชื่อว่าวังจันทร์และไม่มีสภาพหลงเหลืออยู่แต่มีการขุดรังวัดและสำรวจพระราชวังจันทร์ก็พบว่ามีลักษณะอาคารเป็นลักษณะเหมือนแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ริมแม่น้ำน่านหลังจากนั้นบริเวณที่ตั้งพระราชวังจันทร์ก็ไม่ได้มีการจัดสร้างเป็นโรงเรียนพิโลพิยาคมจนกระทั่งปี2535ได้เกิดการค้นพบว่าในช่วงที่โรงเรียนมีการขุดและสร้างตึกขึ้นมาเจอว่าฐานตึกส่วนหนึ่งมีซากแนวกำแพงจากนั้นจึงเกิดการยุติการสร้างอาคารและทำการสำรวจกำแพงเมืองและแนวกำแพงวังทั้งหมดในปี2535จนค้นพบว่าใต้ฐานโรงเรียนพิโลพิยาคมทั้งหมดเป็นพระราชวังจันทร์จึงได้ดำเนินการขุดหรือแล้วก็ขุดค้นทางโบราณคดีต่างๆพร้อมโยกย้ายโรงเรียนพิโลพิยาคมออกจากพื้นที่พระราชวังจันทร์แล้วก็ทำการศึกษาสำรวจพระราชวังจันทร์ทั้งหมดจากการขุดค้นมีสิ่งที่น่าสนใจค้นพบว่าพระราชวังจันทร์เองถูกใช้ในเชิงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนปลายๆในชั้นที่ลงไปลึกประมาณ3เมตรก็จะชั้นล่างสุดก็จะเจอว่าสภาพของพื้นดินต่างๆเนี่ยนะครับมีสมัยสุโขทัยแต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วว่าค้นพบว่าชั้นที่2คือสัตว์ที่เราเรียกว่าเป็นยุคสมัยตั้งแต่สมเด็จพระไตรโลกนาถพระมหาธรรมราชาจนถึงสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยในชั้นที่2นี่เองจากใครขุดค้นพบโชคดีในการขุดค้นพบทางโบราณคดีเราเจอเครื่องถ้วยเจอคอนโทรลน้ำเจอสิ่งต่างๆมากมายและมีเครื่องถ้วยจีนชิ้นนึงที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าเป็นยุคสมัยเดียวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน่าสนใจหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคือจากการขุดค้นสภาพเมืองทั้งหมดจึงเจอว่าพระราชวังจันทร์ในยุคที่2หรือเรียกยุคสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยมีลักษณะการวางอาคารที่น่าสนใจมากคือพระฐานชั้นนอกอยู่ขนาบกับแม่น้ำน่านพระฐานชั้นกลางแล้วก็พระฐานชั้นในคือเขตที่เป็นสวนขวาหรือส่วนเขตที่เรียกในปัจจุบันว่าสระสองพี่น้องต่างๆเนี่ยนะครับก็ชี้เห็นเลยว่าจากส่วนการวางผังของสมัยกรุงศรีอยุธยาและพระราชวังจันทร์ไม่ได้วางลักษณะเหมือนที่กรุงเทพคือวางคือลักษณะของส่วนชั้นนอกชั้นกลางชั้นในเรียงมาแบบที่เราเห็นที่สามหลวงแล้วก็พระแก้วมรกตตรงวัดพระแก้วแล้วก็ส่วนพระสถานพระนั่งจักรีแล้วก็ฐานชั้นในที่ข้าราชบริพารต่างๆอยู่แต่พระราชวังจันทร์ในเมืองพิษณุโลกนี่เองกับมีความน่าสนใจคือพระฐานชั้นนอกยาวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนานกับแม่น้ำน่านเพื่อให้ขุนนางข้าราชบริพารต่างๆสามารถที่จะเข้ามาเข้าเฝ้าได้พระฐานชั้นกลางหรือที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรก็อยู่ตรงบริเวณที่ตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวรในปัจจุบันและก็หลังจากนั้นที่เรารู้จักกันในนามว่าสระสองพี่น้องต่างๆนี่เองก็คือเป็นเศษพระฐานชั้นในหรือเป็นสวนขวาที่มีพื้นที่พักผ่อนพระราชยบทต่างๆและเราค้นพบกันชักน้ำแล้วก็ดึงน้ำจากแม่น้ำน่านมาใช้ในพระราชวังความน่าสนใจตรงนี้เองการขุดค้นทางนี้เองจึงเห็นความยิ่งใหญ่ของเครื่องถ้วยและการเจริญสัมพันธไมตรีต่างๆพอทำการศึกษาเข้าไปอีกค้นพบในพระราชวงศาวดารของกัมพูชาบอกเลยว่าพญาละแวกเสด็จมาถวายดอกเงินดอกไม้เงินดอกไม้ทองกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาก็ต้องเสด็จมาถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองที่พิษณุโลกที่พระราชวังจันทร์ให้กับสมเด็จพระนเรศวรด้วยเช่นกันนั้นเราจึงเจอว่า
พิษณุโลกเองภายในพระราชวังจันทร์เองมีเครื่องถ้วยชาวต่างประเทศจีนเวียดนามนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆทั้งของท้องถิ่นและของนานาชาติที่มากมายซึ่งสามารถกำหนดยุคได้เลยว่าชั้น2ของพระราชวังจันทร์ก็คือยุคสมเด็จพระนเรศวรและชั้นบนสุดที่เห็นเป็นซากในปัจจุบันนี้ก็คือเป็นพระราชวังในยุคพระนารายณ์ซึ่งเป็นลักษณะของวังตอนหลังแล้วซึ่งมีขุนนางแล้วก็ข้าราชการระดับขุนนางมาอาศัยอยู่ดังนั้นพระราชวังจันทร์ในยุคสมเด็จพระนเรศวรจึงเป็นลักษณะพิเศษที่ควรคุณค่าแต่การอนุรักษ์ศึกษาและสืบทอดองค์ความรู้ของการทำพระราชวังในแบบหัวเมืองเหนือที่ไม่เหมือนที่อื่น